เทรดฐกิจฟอเ็กมาหลายปีนะครับแต่ว่ามันก็ยังวนเวียนในที่เดิมเนาะไม่คืบหน้าสักทีไม่ได้กําไรสักทีต้องหาทางออกยังไงนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพบเจอกันอยู่นะครับเนาะคือส่วนมากเลยแหละหลายๆคนเข้ามาตลาดนี้ปีหนึ่งก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วมันยังหาทางออกไม่เจอมันยังไม่ได้กาไรสักทีนะครับมีได้มีเสียศัพท์กันไปอาทิตย์นี้ได้หมื่นหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งเสียห้าหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ ถามว่าประเด็นตรงนี้มันแก้ยังไงทำยังไงให้เราหาทางออกให้ได้นะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าตลาดเนี้ยท้ายที่สุดแล้วนะถ้าเราตั้งใจมากพอนะครับยังไงเนี่ยมันไปได้แน่นอนผมพูดตามประสบการณ์ด้วยแล้วกันจากคนคน,นึงที่เข้ามาตลาดช่วงแรกนะครับโอ้โหช่วงนั้นเป็นช่วงที่บูมเมอร์เนาะก็ทำกำไรได้ง่ายมากอาทิตย์นึงหลายแสน นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงขาลงนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกเราจะดวงดีฟุกบ้างอะไรก็ว่าไปเนาะพอถึงจุดจดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่มันไม่ค่อยได้ละแต่ว่าก็ยังยังเชื่อมั่นอยู่ว่ามันทําได้เพราะเราเคยทําได้นะครับผมเชื่อว่านี่ก็เป็นกับดักที่หลายๆคนเนี่ยเจอเหมือนกันกับผมนั่นแหละ เข้ามาตลาดช่วงแรกเราจะบอกโอ้ยมันง่ายจังเลยไวย้นะครับกดนิดๆหน่นนนอยๆได้กําไรแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคําตอบไม่มีให้เหมือนกันเนาะว่าทําไมคนที่เข้ามาใหม่ถึงได้กําไรพออยู่ไปสักพักหนึ่งไม่ได้กําไรแล้วนะครับแต่ผมก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดในเชิงให้กําลังใจและให้แนวคิดแล้วกันเนาะว่าถ้าใครที่อยู่ตลาดนี้มานานแล้วนะครับลองมาตรวจสอบเองดูว,ว่าเป็นแบบไหน เราเป็นคนที่เข้ามาแล้วช่วงแรกเนี่ยเราได้กําไรแล้วช่วงนี้เราขาดทุนอยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบว่าคือใช่นะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยคือเราควรเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อเพราะว่าท้ายสุดแล้วอะ่ะแสงที่ปลายอุโมงค์เนี่ยมันมีนะครับแต่แต่ตัวใหญ่เลยนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้ความพยายามความอดทน การเรียนรู้การแบ็กเทสการอดหลับอดนอนไม่รู้จบรู้สิ้นนะครับคืออย่างนี้ตลาดเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันดูง่ายจังอย่างที่ผมเลื่อนมาให้ดูนะเนาะเ 5, 000, ทรดเดียวกําไร5 0 0 0 0นเทรดเดียวแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับคือมันคือด้านที่สว่างมันคือด้านที่โชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันง่ายแต่ เบื้องลึกเบืบ้องหลังก็เหมือนชีวิตของเราทั่วไปแหละนะครับเราจะเห็นแค่คนที่เขาสําเร็จแล้วเห็นแค่ผลลัพธ์ของเขาถูกไหมแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องอดนอนขนาดไหนต้องตั้งใจขนาดไหนต้องฝึกซ้อมขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายจริงแต่กว่าที่มันจะง่ายได้เนี่ยมันต้องอะไรฮะมันต้องยากก่อนนะครับทุกอย่างมันต้องยากก่อนไม่ใช่ว่ามันง่ายมาก่อนถ้ามันง่ายมาก่อนโหเราโชคดีมากเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ หมือนกับชีวิตของเรามันต้องลำบากมาก่อนลำบากแล้วมันถึงจะสบายนะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างงี้หมดนะครับผมเชื่ออย่างสุดซึ้งเลยว่ามันไม่มีทางที่ที่เราจะผ่านไปได้ง่ายๆไวไมันไม่มีทางรัดขนาดนั้นนะผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าไม่มีทางรัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังช่วงขาดทุนอยู่ช่วงแรกได้กาําไรช่วงนี้ขาดทุนนะครับจงไปต่อฝึกให้เยอะฝึกให้มากหาคอร์สที่ใช่นะครับหาสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้ นั่นคือคีย์หลักเลยนะหาเทคนิคที่ตอบโจทย์เราได้เฮ้ยเทคนิคนี้ดีอ่ะเราลองใช้ดูเฮ้ยเราใช้แล้วไม่ได้กําไรต้องมาตรวจสอบดูว่ามันไม่ได้กําไรเพราะอะไรเพราะเทคนิคไม่ดีหรือเปล่าหรือเพราะตัวเราเองหรือเพราะอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคมันมีเยอะดูให้ดีดูให้เป็นดูให้ถูกถ้าดูแล้วชอบแล้วใช่เอาแบบแม่นยำนะเฮ้ยนะใ,ใช่แน่ๆเราทําอะไรครับเราเรียนกับเขาเลยเรียนเสร็จแล้ว ลองฝึกดูแต่ไม่ใช่ว่าฝึกเดือนหนึ่งแล้วเปลี่ยนนะไม่เอาอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าคนเปลี่ยนคอไปเลยซึ่งไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เร็ววันนะครับต้องโฟกัสที่คอร์ดใดคอร์อรหนึ่งโฟกัสที่เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง,งแล้วเอามันให้สาเร็จให้ได้เนาะถามว่าน,นี่ผมพูดถึงตัวผมเองแล้วกันนะใช้เวลากี่ปีนะครับคาตอบคือผมใช้เวลามาเนี่ยโฟกัสที่เทคนิคเดียวนะแล้วมันเริ่มเห็นทิศทางที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยปีนี้น่าจะเข้าเกือบๆปีที่2ละ ผมเริ่มต้นจริงๆเนี่ยปลายปีสองพิกก็ตีไป2020นีนะครับฝึก2 0 2 1ฝึก2 0 2 2 2นี่นี่เริ่มจับได้ละ2องพเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าสัก2 0 2 5 2 0ย6ก็น่าจะเป็นช่วงที่พีกพิกพกยุคพาของผมละนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาเนาะเอาง่ายๆเลยนในทางกับกันนะเราเรียนคุณหมอเรียนด็อกเตอร์เรียนนักบินนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างนะครับต้องทำอะไรครับทุกอย่างมันต้้อองใชเเวลารีีีียนหมก่ปนะ 4, ป 6 7 8ปีนะครับทุกอย่างใช้เวลาหมดแล้วถามว่าตลาดฟอลเล็กตลาดที่เราแค่นั่ง,งโง่ๆนะฮะขอโทษทีนะเรานั่งโง่ๆอยู่หน้าคอมกดเทรดนุ่นๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้กําไรทีพันเหรียญห้าพันเหรียญถามว่ามันจะใช้เวลาแค่ปีเดียวหรอไม่ใช่ครับมันใช้เวลานานกว่านั้นนะแต่หลายคนจะยอมแพ้ไปก่อนเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้แล้วกันเนาะผมให้กําลังใจไปในตัวนะครับเรามาขนาดนี้ละคือต้องบอกว่าปลายทางอ่ะปลายทางมันไปไปได้นะ ันไปไปได้แต่เราต้องใช้อะไรฮะความมุม่มนะความอดทนความพยายามความอมดกั้นนะครับเนาะเลิกเปลี่ยนคอร์สเลิกหาข้ออ้างนะตั้งใจจริงๆสินสะิอะไรที่ทําแล้วมันไม่เวิร์กอะไรทําแล้วมันไม่ดีก็ลองตัดลองทิ้งดูบ้างอย่าไปทําเดิมๆซ้าๆทาเดิมๆซ้ําทุกวันแล้วหวังให้มันเป็นสิ่งใหม่ไม่มีทางนะครับทํามาแล้วแบบนี้มา2ปีถามไอีก2ปีจะเป็นไงก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าเราทำอะไรครับเราทำเหมือนเดิม ไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นคนใหม่ได้เทรดได้กําไรได้ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมเพราะนั้นโฟกัสนะครับโฟกัส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 ที่เทคนิคที่เราคิดว่าใช่แล้วทํามันต่อไปเนาะปลายทางมีแน่นอนใช้เวลาหน่อยนะครับท้ายนี้ผมสรุปให้นะลองไปทบทวนตัวเองดูว่าเฮ้ยเราอยู่จุดไหนแล้วเราอยู่จุดที่ว่าเออเราเพิ่งเข้ามาใหม่หรือเปล่าถ้าเข้ามาใหม่เตรียมใจได้เลยว่าเฮ้ย เราอาจจะได้กําไรช่วงนี้นะเดี่วกางๆเราจะขาดทุนแล้วท่าละข้อสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยช่วงนี้เราช่วงไหนอยู่ลองคิดดูเป็นช่วงที่ขาดทุนขอโทษนะครับขาดทุนแบบชิบหายวายป่วงหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่อ่ะก็ฝึกต่อไปทนต่อไปเอาเงินน้อยๆลงไปก่อนเพราะว่าโอกาสหมดมันก็เท่ากันนะครับลงพันหนึ่งลงหมื่นหนึ่งโอกาสหมดเท่ากันเนาะเพราะว่ามันเลยไม่มีความรู้มากพอยังไม่เก่งมากพอก็เอาตามนั้นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเยอะนะถ้าเราอยู่ในจุดที่เฮ้ย ตอนนี้เริ่มได้กําไรแล้วเว้ยเริ่มได้กาไรก็ทำะไรครับทําต่อเลยนะครับทำต่อต้องรักษาโมเมนตัม um ไว้อย่าหยุดนะครับแล้วผมเตือนนิดหนึ่งนะคนที่เริ่มได้กําไรแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมองย้อนมาว่าอ้าวเฮ้ยฉันเคยได้กําไรเว้ยแต่ทําไมตอนนี้ย้อนกลับมาดูเอ๊ะทาไมฉันขาดทุนฉันยังเก่งอยู่หรือเปล่าวะทําไมฉันทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ววะคําตอบคืออย่าไปคิดอย่างนั้นช่วงที่เราทําได้ดีเพราะอะไรครับ พอตลาดมันเอื้อเราเทคนิคเรามันเอื้อกับตลาดแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทั้งปีทุกปีไม่ใช่ช่วงที่มันไม่ดีก็มีช่วงที่ตลาดไม่เอื้อก็มีช่วงที่เราเล่นยังไงก็เสียก็มีนะครับเทคนิคเราเล่นอย่างเงี้ยมาโอโ้โหสเดือนกําไรต่อเนื่องมา4เดือนพอมาเล่น2เดือนหลังเฮ้ยเสียตลอดเพราะอะไรเพราะตลาดไม่เอือ้อแค่นั้นเองมีทั้งหมด3ามสเตจนะครับสเตจแรกคนที่เข้ามาช่วงแรกเริ่มต้น คุณเตรียมใจไว้เลยช่วงนี้คุณได้โดิเสียช่วงกลางครับคุณเลือกได้ว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อหรือยังไงดีหรืออะไรดีนะครับแต่บรกเลยว่าปลายทางมีแน่นอนสู้ต่อไปช่วง3าแล้วช่วงที่เริ่มจับต้นชนปลายนั่นแหละนะครับช่วงนี้คือต้องโฟกัสแหละโฟกัสโฟกัสโฟกัสแล้วก็อย่าสงสัยตัวเองอย่าตั้งข้อกังขาเองเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ตลาดชนะและตลาดแพ้นะครับเนาะเข้าใจตรงนี้เข้าใจประเด็นนี้แล้วจะเทรดได้ง่ายขึ้น นะครับคลิปนี้ผมฝากไปนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ถ้ามันพูดและอาจจะงงงวดไปวนมาเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมสคริปนะครับผมแค่กดอัดหน้าจอแล้วก็มาพูดให้ฟังเลยแต่ว่าน่าจะได้ประเด็นอยู่นะครับเนาะท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าสู้ๆนะครับมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าปลายทางมันมีแล้วมันมันดีนะครับเนาะก็อย่างที่ผมเคยพูดประจำนะว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยถ้าเราสําเร็จคนเดียว สบายทั้งครอบครัวเนีเพราะฉะนั้นสบายทั้งรุ่นนะนะครับทั้งทั้งครอบครัวทั้งตระก,กูลทั้งเจเนเรชันเลยเพราะเราสามารถเสกเงินได้เยอะมาจากตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องถามเลยดูว,ว่าอยากยอมแพ้หรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ใช่แล้วจะรอช้าทาไมก็ลุยต่อแค่นั้นเองเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมฝากไปเลยครับผมสวัสดีครับ